สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการเกี่ยวกับมุมมองบูรการนะครับในการใช้ชีวิตนะครับพอดีช่องข่าวผมนะทำมาก็เกือบ2ปีแล้วนะครับก็มีคนนะเข้ามาชมนะก็เยอะละนะตอนนี้ก็ประมาณ 20,000 นะกว่าสมาชิกแล้วนะครับก็มีหลายครั้งนะนะที่ผมอ่านในคอมเมนต์นะเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะเป็นแอดมินใช่ไหมเป็นผู้ดูแลนะครับในช่อง YouTube Channel ของผมเนี่ยผมก็อ่านนะทุกคอมเมนต์แหละครับนะแต่ว่าจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะบางคอมเมนต์ถ้าเขียนมาไม่ดีนะมีลักษณะก็คือเรียกว่าคุกคามก็ดีนะครับพูดจาไม่ดีนะครับหยาบคายส่อเสียดนะบูลลี่นะครับดูถูกเหยียดหยามนะครับพูดไม่ให้กำลังใจนะบางทีผมก็ไม่ตอบนะถ้ามากมากหน่อยผมก็ลบทิ้งไปเลยนะเพราะถือว่าบางทีด่าหยาบคายนะเหมือนกับไม่มีมารยาทนะในการเข้ามาในใช้ในสถานที่นะในช่องของผมมันเองนะส่วนบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะที่มีความคิดเห็นแตกต่างนะแล้วก็อยู่ในขอบเขตนะที่ผมบอกว่าโอเคนะมองเห็นแตกต่างผมก็ปล่อยนะบางทีอาจจะเห็นแตกต่างกับผมก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยช่องผมเนี่ยนะมันไม่เป็นกลางนะช่องผมเนี่ยเอียงข้างนะช่องผมนี่เป็นลักษณะแบบไม่บูรณาการใช่ไหมไปแปลข่าวเข้ามาแล้วก็แปลข่าวเข้ามาเนี่ยเลือกคลิปข่าวนะตามที่ตัวเองชอบใจนะบางคนก็เข้ามาบอกว่าแปลข่าวฟังไม่รู้เรื่องนะทำไมไม่แปลภาษาดิ้นได้นะผมบอกแล้วเนี่ยที่หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะถ้าท่านนึกถึงในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผมสินะโอ้ผมเอ็นไปทางคอมเมนต์นี้เอ็นไปทางคอมเมนต์นู้นนะกลายเป็นช่องผมเนี่ยนะไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับนะแต่ช่องผมเนี่ยนะโชคดีอย่างคือผมเนี่ยนะฟังแหละนะแต่ยกเว้นอย่างที่บอกนะไอ้พวกที่หยาบคายเข้ามาเนี่ยผมก็ตัดทิ้งไปแต่ธรรมดาผมจะฟังแหละนะเขาก็พูดมาไอ้อย่างนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะต้องการแปลให้ฟังง่ายบ้างนะภาษาดิ้นได้ก็แปลให้มันฟังง่ายนะแต่ท่านลืมนึกไปว่าไอ้ถ้าแปลฟังง่ายเนี่ยผมก็โดนโจมตีอีกทางหนึ่งนะว่าโอ้โหนี่ไปแปลอะไรนะข่าวก็เป็นอย่างนี้นะไปแปลบิดเบือนใช่ไหมหรือว่าบางท่านก็บอกว่าโอ้โหนี่เลือกฟังข่าวที่ชอบนะแล้วก็เลือกแปลมาทั้งที่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าข่าวผมเนี่ยมาจากทุกช่องเลยไม่ว่าจะทางสหรัฐนะจีนรัสเซียออสเตรเลียนะครับยุโรปใช่ไหมอาหรับเนี่ยมีหมดเลยนะทุกช่องแต่เนื้อข่าวเนี่ยนะผมจะคัดมานะเนื้อข่าวที่คัดมาเนี่ยเพราะว่าผมมองเห็นความสัมพันธ์นะเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยนะตามที่ผมเล่าก็คือว่าในมุมมองบูรการเองเนี่ยนะครับแม้จะมีความยืดหยุ่นเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหลักการหลักการของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติธรรมดาที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนะทุกสิ่งเนี่ยเกิดมีมาแต่เหตุดีส่งผลดีเหตุไม่ดีส่งผลไม่ดีทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะตรงไปตรงมาแล้วกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะกฎไตรลักษณ์ก็คือทุกสรรพสิ่งที่เป็นสมมุติในโลกใบนี้นะไม่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันจะมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงและมีความแปรปรวนไปแต่ความแปรปรวนมันไปเนี่ยมันไม่ได้แปรปรวนไปแบบซีซัวนะไปแบบไร้เหตุผลมันแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาสัมพันธ์นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมจะต้องคัดคลิปนะแล้วแปลเนื้อหาเนี่ยเป๊ะๆ เลยนะครับไม่ เรียกว่าไม่ดิ้นนะภาษาไม่ดิ้นหรอกครับแปลทับศัพท์ท่านจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับผมถือว่าคนแปลเนี่ยนะพยายามรักษาความดั้งเดิมเอาไว้นะถ้าท่านฟังไม่เข้าใจท่านก็ไปฟังคลิปรวมแล้วกันนะคลิปรวมผมก็จะพูดนะแบบคล้ายๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยที่สิ่งที่ผมทำอ่ะผมมองว่ามีความเป็นกลางแล้วนะนะปราชาคตินะครับไม่ได้รักชาตินี้เกลียดชาติโน้นรักชาติโน้นเกลียดชาตินี้นะก็มองความเป็นกลางเพราะว่านี้มาจากสำนักข่าวที่เป็นต้นฉบับจริงๆนะพูดข่าวแบบนี้นะแต่ว่าเวลาผ่านมุมมองบูรการผมเนี่ยผมก็มีหลักการถูกไหมครับนะผมก็มองว่าความเป็นกลางแล้วโดยเฉพาะนะตัวผมเนี่ยนะครับผมมักจะนะเรียกว่าฝึกฝนนะสตินะของผมเนี่ยนะครับนะบางทีผมก็นั่งสมาธิใช่ไหมแล้วผมก็เจริญสติภาวนาใช่ไหมครับผมก็ฟังหลายๆท่านนะไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังนะฟังแต่ว่าพอฟังมากๆเนี่ยนะครับผมก็ทำตัวนิ่งๆทำตัวนิ่งๆคำว่านิ่งๆก็คือว่าฟังนะสติผมก็ฟังนะแต่ว่าใจผมก็วางความเป็นกลางนะคำว่าวางความเป็นกลางคือวางใจเป็นอุเบกขานะอุเบกขาที่ประกอบด้วยสติปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาแบบเหมือนกับคนดื้อรั้นนะเพิกเฉยไปเลยนะไม่สนใจใครพูดอะไรผมก็ฟังนะผมก็มานั่งพิจารณาเอ๊ะตัวผมนี่ลำเอียงไหมอคติไหม
นะมีอคติเพราะรักนะเพราะโลภนะเพราะโกรธนะครับเพราะว่าหลงหรือเปล่านะก็ไม่มีนะนะผมก็ไม่ได้หนึ่งก็คือว่านะผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับตลาดหุ้นก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับตลาดทองคำผมก็มีผลประโยชน์นะครับกับรัฐบาลประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไม่มีใครจ้างให้ผมมาทำคลิปนะหรือไม่ทำคลิปใช่ไหมเพราะว่าผมจะบอกแล้วว่าผมจะมีความเป็นกลางนะคลิปข่าวผมก็หยิบมาจากแต่ละช่องนะเพราะนั้นเมื่อผมพิจารณาอย่างเงี้ยนะด้วยใจที่ผมเป็นกลางเรียกว่าเจริญอุเบกขานะแต่ประกอบด้วยสติปัญญานะก็เห็นสิ่งที่ท่านพูดคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันมีความไม่ตรงนะไม่ตรงกับใจผมนะผมก็ปล่อยเฉยคำว่าปล่อยเฉยก็คือว่ารู้นะฟังนะแต่ว่าปล่อยเฉยก็เหมือนสายลมที่ปะทะเข้ามานะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปนะสายลมที่ปะทะเข้ามาในร่างกายเรานะเกิดแล้วก็ดับไปนะภาพที่กระทบทางตาเราอ่านข้อความไปแล้วก็ผ่านไปนะเสียงท่านนะที่กระทบเข้ามาที่หูผมนะแล้วก็ดับไปนะสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามาในจิตใจความนึกคิดผมนะมันก็ผ่านไปเพราะว่าผมเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าดีหรือไม่ดีอ่ะนะมันก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะแต่สำคัญคือผมรู้จิตใจผมนะจิตใจผมเนี่ยวางความเป็นกลางด้วยอุเบกขานะไม่รักนะไม่โกรธนะครับไม่เกลียดนะครับไม่หลงนะเพราะนั้นเมื่อมันวางความเป็นกลางแบบนี้ท่านพูดอะไรมาผมฟังแต่ผมฟังแล้วเสร็จปุ๊บผมเข้าใจท่านนะแต่ผมก็ปล่อยวางแต่ก็ถือโอกาสว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีสาระประโยชน์นะก็เลยมาทำคลิปมาเล่าสู่กันฟังนะให้บรรดา FC หรือผู้สนใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเมื่อมีคนกล่าวหาท่านว่าเนี่ยท่านไม่บูรณาการนะท่านไม่เป็นกลางเนี่ยท่านก็สามารถนะค้นเข้าไปที่จิตใจตัวเองนะค้นหาเข้าไปที่ตนเองนะครับแล้วท่านก็พิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือเท็จถูกหรือผิดประการใดตัวเองสอนตัวเองนะตนเตือนตนได้นะครับนั่นแหละสำคัญนะหลักของการเจริญสติภาวนาเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งเนี่ยนะต้องไปหาครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์สอนเตือนตลอดเวลาตัวเราเองอ่ะเตือนตัวเองได้ด้วยการเจริญสตินะเจริญสติภาวนานี่แหละครับนะเมื่อจิตเราสงบนะจิตวางความเป็นอุเบกขานะมีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเราได้ยินเขาพูดนะครับเราเห็นข้อความที่เขาเขียนสะท้อนออกมาเราพิจารณาเข้าไปที่จิตใจเราเองนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดไหมนะหรือว่ามันไม่เป็นนะหรือว่าเขาเข้าใจผิดนะเราก็ต้องมาชี้แจงนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่เรียกว่าโกรธนะแต่ว่าที่บอกแหละบางท่านเนี่ยเขียนมานี่เรียกว่าหยาบคายมากนะเรียกว่าไม่มีความเป็นสุภาพชนนะไม่มีความมันมีมารยาทเนี่ยบางทีผมเห็นมากๆผมก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้นะมันไม่ควรคบอ่ะนะเรียกว่าเป็นคนพาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นข้อแรกเลยของมงคลนะครับอเสวนาจะพาลานังก็คือการไม่คบคนพาเนี่ยดีที่สุดนะดังนั้นเนี่ยผมไม่โต้ตอบแต่ลบทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะมันบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ดีนะนะแล้วมันหายไปเนี่ยก็ให้ทราบว่าผมก็ทำการลบทิ้งไปแล้วนะตามเกณฑ์ที่ผมพูดนะในชุมชนนะครับใครที่ไม่ทราบเนี่ยไปดูการให้หัวใจเนี่ยให้ยังไงนะการลบทิ้งเนี่ยลบยังไงนะไปดูที่ชุมชนนะครับวิธีการดูชุมชนก็คือเข้าไปในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสง 5.0 นี่แหละมันจะมีชุมชนอยู่ก็ไปแตะเข้าไปมันก็จะมีโพสต์ต่างๆนะที่ผมได้เล่าสู่กันฟังโอเคนะครับก็ฟังแล้วคัดสาระไปใช้ว่าถ้าท่านเจอคนกล่าวหานะพูดท่านเนี่ยท่านต้องฟังนะการฟังเป็นสิ่งที่ดีแต่ฟังแล้วเนี่ยท่านจะต้องวางความเป็นกลางนะครับแล้วใช้สีปัญญามองย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองว่าเป็นดังที่เขาพูดหรือเปล่านะถ้าไม่เป็นก็ต้องปล่อยไปเหมือนสายลมที่พัดมาแล้วพัดไปนะเหมือนภาพที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเสียงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปวางความเป็นกลางเรารักษานะครับมาตรฐานของท่านเอาไว้นะแล้วท่านก็จะไม่เดือดร้อนนะแล้วท่านก็จะเป็นตัวตนที่ไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนนะครับถ้าใครพูดอะไรท่านก็แกว่งไปนะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ในโลกยุคปัจจุบันบางทีเนี่ยคนที่ถูกบูลลี่คนที่ถูกกล่าวตำหนิมากๆบางคนป่วยเป็นซึมเศร้าได้นะครับเป็นเพราะว่าสิ้นความนะเป็นตัวตนของตัวเองนะถูกตำหนินะมากไปสุดท้ายบางทีเก็บกดและเป็นซึมเศร้านะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับเอาสิ่งที่ผมเล่าไปใช้ประโยชน์ใครชอบนะฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับช่องผมมีหลากหลายสาระเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกมุมมองอุดมการณ์และการใช้ชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ